ครับผมไม่เคยเจอกันเลยนะครับผมไม่เคยคุยกับแกด้วยครับผมเกรงมากเลยที่เราจะไทยผมเกรงมากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมจะสื่อสารกับแบบยังไงเพราะผมรู้สึกว่างานพอร์เทรตที่ผมรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารกับแบบพี่ตูนมีวิ่งคอนเสิร์ตจากต่างจังหวัดกลับมากรุงเทพตีสองครับไม่ได้นอนเลยครับฮะแต่พอเสร็จพักกองแทนนี่ได้พักเดินออกมาถ่ายเจอในแบบแต่ละคนมาก็ตื่นเต้นน่าดูนะคะนี่คือเบื้องหลังที่โดมปกรณ์ลำเอามาเล่าบนเวทีให้ฟังค่ะเพราะว่านายแบบนางแบบของเขาแต่ละคนคิวทองทั้งนั้นจริงๆนะคะแทบไม่มีเวลาเลยทำให้ช่างภาพคนนี้เลยต้องเคลื่อนที่ตามไปทุกโลเคชั่นค่ะอย่างพี่ปูนะคะศิลปินเพื่อชีวิตคนดังคนนี้ค่ะพงศิษฐ์คำพีก็ต้องพาทีมบุกนะคะไปรอถ่ายที่หน้าห้องประชุมเลยส่วนนี่คนสนิทนะคะพลอยเชอร์มานต้องตามไปที่กองถ่ายที่นครนายกค่ะพี่ตูนบอดี้สแลมก็ใช้เวลาพักกองถ่าย MV มาเป็นนายแบบให้นะคะสุดประทับใจจริงๆส่วนอีกคนนึงคนนี้ฮอตสุดๆเป๊กผลิโชคนี่แหละค่ะชวนปุ๊บรับคำปั๊บเพราะว่าเคยป่วยเป็นธาลัสซีเมียมาตั้งแต่เด็กๆก็บอกว่าเข้าใจดีนะคะความเจ็บปวดนี่รอไม่ได้ค่ะคงจะดีมากๆเลยที่เห็นเป็นบรรยากาศ4เดือนเต็มนะคะที่คุณโดมเขาลงแรงเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ถ่ายภาพจัดไฟจัดแสงล้างเองอัดเองได้ภาพถ่ายพอร์เทรตขาวดำขนาดใหญ่ของคนดังมาร่วมเปิดประมูลค่ะมีการตั้งชื่อนิทรรศการเก๋ๆว่า Picture Perfect นะคะเป็นการถ่ายภาพที่เขาบอกว่ามีความสุขที่สุดอีกครั้งในชีวิตเลยล่ะค่ะพอคนที่เขามีชื่อเสียงมีแฟนคลับคิวเขาก็เยอะนะครับเราก็สวมวิญญาณกองถ่ายกองโจรก็บุกไปที่กองก็ไปตั้งเอาไฟไปเอาฉากไปเอาทุกอย่างไปก็ไปเซตกันหน้างานเลยไปขโมยถ่ายกันเอาครับเพราะว่าคิวแต่ละคนเนี่ยถ้าให้รอผมว่าสิ้นปีน่าจะไม่จบแน่เลยคือเราเป็นคนถ่ายขาวดำเราถ่ายแต่ภาพขาวดำมาตลอดคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราชอบถ่ายรูปแล้วถ่ายจริงจังด้วยครับมีเวลาว่างก็หมั่นที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจนครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราต้องเอาสิ่งที่เราซื้อกล้องซื้อฟิล์มซื้อมันมีแต่เสียเงินเนาะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์บ้างอ่ะก็เอามาทำเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาล้างเองอัดเองด้วยนะคะเห็นความตั้งใจค่ะแฟนๆมาถามว่าพี่โดมคะทำไมจัดนิทรรศการครั้งแรกเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมียค่ะพี่โดมเขาบอกว่ามีเหตุผลค่ะเพราะว่าเคยมีโอกาสไปช่วยงานวันธาลัสซีเมียโลกเลยรู้ว่าคนไทย 30-40% นะคะเป็นพาหะธาลัสซีเมียนี่แหละค่ะทำให้มีผู้ป่วยโรคนี้ในบ้านเราเยอะนะคะแล้วค่ารักษาก็หลักล้านเลยเป็นจุดประกายเลยค่ะให้โดมลุกขึ้นมาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะซึ่งขณะเดียวกันก็อยากให้สังคมหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ป้องกันกันได้ค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะเอาเงินไปช่วยเพราะว่าคนพูดถึงโรคนี้น้อยเราเองเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักโรคนี้เท่าที่ควรจะรู้ว่าโอ๊ยมันเป็นพันธุกรรมคนเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนไทยนี่แหละใช่ครับคนไทยเนี่ยเป็นแบบ1ใน3เลยนะฮะที่เป็นพาหะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเอาสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยก็ขับเคลื่อนมันเพื่อให้คนได้ประมูลด้วยการเริ่มต้นผมว่ามันเป็นแค่ครั้งแรกอะเนาะเราก็ต้องควรจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีฐานแฟนคลับเพื่อที่จะเป็นเอาท์พุตในเรื่องของเงินไปได้ไม่มากก็น้อยครั้งหน้าเราอาจจะมีบุคคลในหลายๆวงการเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะดาราอาจจะมีนักกีฬาอาจจะมีนักการเมืองอาจจะมีหลายๆสาขาอาชีพก็คิดว่าอยากจะทำทุกปีครับ30-40% ง่ายๆก็3คนเจอ1คนอย่างเงี้ยค่ะที่จะเป็นพาหะพาหะคือมียีนแฝงที่ผิดปกติแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพาหะยีนแฝงเนี่ยเกิดแต่งงานกันแล้วก็ไม่ได้วางแผนกันก่อนโอกาสที่จะเกิดลูกเป็นโรคเนี่ย ก็จะมากขึ้นคือ1ใน4 25% นะคะถ้าเกิดว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยเช็คกันก่อนว่าเออคุณเป็นพาหะไหมนะคะถ้าเกิดเป็นพาหะเราจะได้คุยกับคุณหมอว่าจะมีแนวทางยังไงเช่นวินิจฉัยตั้งแต่ให้ท้องธรรมชาติแล้วก็วินิจฉัยเช่นตรวจน้ำค่ำตรวจเลือดทางสายสะดือว่าเด็กในท้องเนี่ยเป็นหรือเปล่าเป็นชนิดไหนเป็นชนิดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือเป็นชนิดอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันได้นางแบบนายแบบโครงการนี้มีอีกเยอะค่ะคุณอนันดาก็มาเป็นนายแบบให้คุณต้งทูพีก็ฟักกิ้งฮีโร่นะคะคุณบูรินบุญวิสุทธิ์แล้วก็คู่รักวัยรุ่นนะคะเจเจต้าหนึ่งก็มาค่ะอันนี้พี่บุรินทร์นะคะทั้งหมดก็มีแฟนคลับที่ติดตามเยอะค่ะหวังว่าแรงๆจากแฟนคลับจะช่วยสนับสนุนเรื่องของเงินประมูลด้วยเพราะว่ารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะจะมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะก็คุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปร่วมประมูลภาพได้นะคะทางเพจโดมปกรณ์ลำเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ก็เปิดประมูลจนถึงวันที่1พฤศจิกายนรวมถึงยังมีการจำหน่ายภาพถ่ายขนาด A4 จำนวนจำกัดด้วยก็นำรายได้ไปช่วยเสริมอีกทางหนึ่งส่วนใครที่อยากชมภาพถ่ายฝีมือคุณโดมทั้ง10ภาพเขามีจัดแสดงไว้นะคะที่ลานกิจกรรมชั้น M ศูนย์การค้า M Quartier ค่ะและแน่นอนล่ะ